เกตเอลิมิเนชั่นส์ with an assault rifle เพื่อนๆจะต้องใช้ปืนกลนะคะปืน assault rifle เนี่ยทำการฆ่าศัตรูให้ได้ทั้งหมด3คนศัตรูที่ว่านี้นะคะจะเป็นคนหรือจะเป็น IO แบบนี้ก็ได้ปืนกลนี้จะเอาเป็นแบบ MK หรือว่าจะเอาเป็นปืนคอก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะคะแต่ส่วนตัวทรายเนี่ยจะชอบ MK มากกว่าเพราะว่ามันยิงเร็วแล้วก็มันมีที่เล็งให้ด้วยการฆ่าศัตรูทั้ง3คนนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นในตาเดียวกันนะเพื่อนๆ เล่นตานี้ฆ่าได้2คนอีกตานึงไปฆ่าเพิ่มแบบนี้ก็นับให้ค่ะฆ่า IO 2คนแล้วก็ไปฆ่าคนอีกคนหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตเป็นกำลังใจในการทำคลิปได้ที่ True Money Wallet หรือจะเป็น PromptPay ตาม QR Code นี้ได้เลยนะคะสายไปก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ